this life nice by ร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร089-766-1966ร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร035-511-636 The Keeper by กังหันทองรับผลิตเสื้อครบวงจรเย็บปักถักสกรีนโทร02-415-3956 เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร099-456-6382นายป้อมซุปเปอร์เล้งข้าวขาหมูข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบซุปเปอร์เล้งโทร091-736-3393ท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาอยู่ตรงเส้นเกษตรนวมินทร์นะครับก็คือในเรื่องของJC Superbike แต่พอดีวันนี้เราไม่ได้มาพูดถึง Superbike แต่เรากำลังจะมาเทสไดฟ์นะครับก็คือเกี่ยวกับท่อสนักแต่งพอดีเราจะได้ลองกันดูว่าท่อเดิมกับท่อแต่งมีคุณภาพขนาดไหนแล้วทำไมถึงต้องมามีการเทสไดฟ์กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่เขากันดีกว่าว่าโรงงานแต่งของเขาแต่งท่อพวกนี้เดี๋ยวตามข้างมาดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่คุยนิดนึงครับผมพี่แนะนำตัวนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมโอเมกาไบนะครับในสายเรซิ่งถ้าเป็นคลาสสิกก็ตอนนี้เราทำแบรนด์เรโทรครับนะครับแล้วก็วินเทจนะครับแล้วก็คาเฟ่ครับผมก็คือวันนี้พี่มาทำอะไรครับเนี่ยเห็นมีรถมาจอดเต็มเลยวันนี้นะครับเราเอารถนะครับแบรนด์คนไทยนะครับสองแบรนด์นะครับมาขึ้นเทสไดโน่ก็คือแบรนด์อะไรบ้างครับก็จะมีสตาร์เลียนนะครับ GPX ครับผมตอนนี้ครับเรากำลังเทสกันอยู่เลยครับผมนี่ก็ทำอะไรครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสตาร์เลียนตัวใหม่นะครับคือสตาร์เลียนสยามนะครับตัวนี้เราจะมีการเทสไดโน่นะครับจะมี before after ก่อนและหลังนะฮะใส่ท่อแล้วเปอร์ฟอร์มานซ์เท่าไหร่นะครับก่อนใส่เท่าไหร่หลังใส่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เราจะอ้างอิงเทคโนโลยีให้เห็นเลยว่าเฮ้ยคลาสสิกเนี่ยมันก็เดินคู่กับเรซิ่งได้นะครับก็คือการเทสแบบนี้นั่นหมายความว่าเทสมาตรฐานใช่ถูกไหมครับว่ามันผ่านมาตรฐานหรือมันเกินมาตรฐานแค่ไหนใช่ใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือของพี่เมกะไบต์ครับผมเป็นโรงงานสำนักแต่งขายของแต่งอย่างเดียวหรือว่าไงครับโอ้โหถ้าเท้าความคงยาวแน่เลยเอามาที่เรียกอะไรแนววินเทจก่อนตอนนี้บริษัทเราเล็งเห็นว่าเฮ้ยวินเทจเนี่ยมันกำลังบูมแล้วเราจะตอบสนองผู้บริโภคยังไงว่าเอ้ยท่อใบนึงเนี่ยใครใครก็บอกว่าวิ่งมันวิ่งแบบไหนอ่ะมีอะไรยันไหมมีดาต้ายันไหมใส่แล้ววิ่งได้ไหนอันไหมถ้าพูดกันอย่างบ้านๆวัยรุ่นเฮ้ยมันแรงน้ำลายหรือมันแรงด้วยเทคโนโลยีของผมเน้นแรงเทคโนโลยีนี่เลยให้เห็นเลยให้ได้เห็นเลยว่ามันวิ่งขึ้นได้แค่ไหนใช่แล้วก็มีมาตรฐานแค่ไหนใช่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ใส่ท่อของเราไปดูจากกราฟได้เลยนะครับยังไม่จบแค่ท่อนะผมมีเซอร์ไพรส์อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นแคมเป็นสปริงเจอกันแน่ก็คือพูดง่ายว่าเราจะเอาสายคลาสสิกวินเทจเนี่ยมาโมดิฟายนิดหน่อยใช่ให้มันมีกำลังใช่ครับเนี่ยครับเนี่ยกำลังลงมาเลยครับดูกำลังลงมานี่ก็คือเทสเสร็จละใช่อันนี้เป็นรุ่นของ Starlion Centaur สยามใช่ตัวใหม่เลยครับตัวนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่ถึงต้นปีดีอันนี้ที่เราเห็นนี่คือของแต่งแล้วเรียบร้อยแต่งแล้วหรือว่าแต่งแค่ท่ออย่างเดียวอันนี้เป็นรถสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเรามีการมาติดตั้งเพิ่มเติมคือเรื่องท่อนะครับเพื่อมาเทสไดโน่ของมันแค่นั้นเองว่าเฮ้ยโอเคก่อนและหลังก่อนใส่เท่าไรหลังใส่เท่าไรให้เพื่อนๆเห็นความต่างว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะฮะก็คือเราไม่ได้แค่ว่าทำท่อขึ้นมาแล้วขายเลยใช่เราต้องมีการเทสใช่ทดสอบใช่ครับก็คือทดสอบให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันผ่านมาตรฐานยังไงใช่ถูกต้องเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยเรามานั่งรถยนต์เราทำหมดรถยนต์บิ๊กไบค์รถแดก
เจ็ตสกีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเอ็กซ์ตรีมผมทำหมดเกี่ยวความเร็วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะแยกแต่ละแบรนด์ให้ชัดเจนว่าเฮ้แบรนด์เนี้ยมันควรจะอยู่กับอะไรแบรนด์นี้ควรจะอยู่กับอะไรอ๋ออันนี้คือเซนทอร์400นี่ที่เด็ดเลยครับ400ก็คือท่อนี่ก็คือท่อแต่งจากพี่เหมือนกันตัวนี้ขึ้นไปยังเป็นท่อเดิมอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากใส่ท่อเดิมแล้วเนี่ย before กับ after มันต่างกันยังไงท่อเดิมวิ่งเท่าไหร่นะครับดูจากกราฟเสร็จปุ๊บแล้วติดตั้งท่อเราไปแล้วจะวิ่งขึ้นเท่าไหร่กราฟนี่ก็จะบอกได้เลยว่าอัตราการวิ่งกำลังเครื่องแรงแค่ไหนแล้วถ้าเมื่อใส่ท่อแต่งเข้าไปแล้วมันจะมีการเพิ่มหรือลดลงแค่ไหนใช่ก็คือจะได้ดูจากอ้างเองจากกราฟเลยใช่ไม่ได้อ้างเองจากน้ำลายถูกต้องนะครับไม่น้ำลายแน่นอนเพราะว่าอย่างเราผมอยากให้วงการรถบ้านเราทุกวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะฮะโมไซก็แยกย่อยทั้งวินเทจทั้งเรซซิ่งคุณมีมาตรฐานแล้วก็ขายสินค้าให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ของดีและอย่างเงี้ยแบรนด์คนไทยถูกไหมฮะเราก็ต้องสนับสนุนสินค้าไทยทำขึ้นไปนะให้ทั่วโลกรู้ว่าเฮ้ยคนไทยทำได้ไม่ใช่ว่าท่อตีแล้ววิ่งแบบไหนอ่ะถูกไหมฮะก็เหมือนกับที่ผมบอกช่วงแรกว่าเด็กหน่อยจะมีแคมป์แคมป์เราเนี่ยโอเคตอนเนี้ยเท่าที่เราพูดคุยกับเพื่อนๆที่เล่นคลาสสิกเนี่ยเวลาออกทริปแล้วรถมันจะตันตันในที่นี้หมายความว่าถ้าสับคนเล่นรถจะรู้เออแม่งวิ่งไม่ไหวแม่งหมดเร็วแม่งหมดเร็วเดี๋ยวดูแล้วผมจะทำแคมป์มาให้และแคมป์ผมนี่ง่ายๆเลยใครก็ติดตั้งได้ไม่ต้องมานั่งเซ็ตมงเซ็ตวาผมทำแคมป์สแตนดาร์ดใส่เพื่อให้สำหรับออกคลิปโดยเฉพาะใช่อย่าทุบเพื่อนๆขับกันระยะยาวๆแล้วมันรู้สึกเอ้ยทำไมรถเราหมด102-103ยกตัวอย่างนะตัวนี้มันก็จะล้มใจเดินไปอย่างนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่แล้วเขาสนใจอยากจะหาซื้อท่อเอ้ยแคมอย่างที่พี่ว่าเอ้ยหรือว่าอะไรชิ้นอื่นอย่างเงี้ยครับผมติดต่อได้ที่ไหนบ้างพี่ช่องทางการติดต่อผมนะครับหลักๆก็จะเป็นเพจ Facebook ก็จะเป็นเลโทนะฮะโมโต1979เลโทโมโตก็ MOTO ใช่1979เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรผมด้านล่างเลยนะขึ้นด้านล่างเลยว่าเอ้ยโอเคเข้ามาสอบถามกันเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งไปรวมถึงปรึกษาด้วยของแต่งใช่ก็แต่งยังไงสมมติว่าผมมีรถรุ่นสตาร์เลียนเซนทอร์ผมจะแนวไหนGPX อะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะแต่งยังไงได้บ้างปรึกษาพี่ได้เลยก็จะชอบแพ็คเกอร์คาเฟ่บับเบิ้ลหรืออะไรก็ว่ากันไปน่าก็คือเผื่อเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมได้สอบถามแล้วจะหาสำนักแต่งอีกทีนึงใช่ก็คือจะซื้อของแต่งไปแล้วไปหาสำนักแต่งเอาเองได้สินค้าเราใครติดตั้งได้แม้แต่ตัวผู้ชมเองหรือเพื่อนๆเองก็ทำได้เลยใช่แล้วคิดคอนเซ็ปต์ใครก็ทำได้เดี๋ยวรายการก็นำเสนอไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าทางรายการจะพยายามหาสำนักแต่งที่แต่งรถออกมาโอเคคัสตอมรถหรือว่าอย่างสไตล์ไม่ว่าจะเป็น Suzuki GD 110เซนทรัลCT ไอ้150แล้วก็มีCT 400ใช่รวมไปถึงตอนนี้ก็คือมีตัวใหม่ออกมาก็เป็นเซนทรัลสยามใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสกูตเตอร์ครับสกูมาดี้เดี๋ยวดูกันเทปหน้าต้องมาสกูมาดี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวมารีวิวกันใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามรีวิวให้ว่ารถที่แต่งออกมาแล้วรูปทรงเป็นยังไงบ้างท่อเป็นยังไงบ้างจริงๆเลยผมขออนุญาตแนะนิดนึงตอนนี้นอกจากสกูมาดี้เรามีแผนทำเวสป้า LX เนาะ150ตัวนี้นะครับต่างชาติเล่นเยอะนะครับออเดอร์ที่ผลิตเนี่ย 90% สินค้าเราส่งออกโดยเฉพาะเวสป้าเนี่ยออเดอร์เยอะมากแต่รับรองผมทำให้คนไทยได้ใช้แน่นอนก็คือมีของแต่งครับ 100% เวสป้าใช่โอเคเลยถ้างั้นเดี๋ยวรอติดตามกันดีกว่าได้ครับวันนี้เอาเป็นน้ำจิ้มไปก่อนแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวทางผมขออนุญาตเข้าไปสัมภาษณ์พี่อีกทีนึงเป็นเรื่องเป็นราวได้ครับนะครับเป็นเรื่องได้ไหมอย่าเป็นราวเลยโอเคครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ